เรายังคงเฝ้าติดตามระดับสถานการณ์น้ำแม่น้ำเพชรบุรีกันอยู่ที่บริเวณสะพานเทศบาลเมืองกันอย่างต่อเนื่องครับซึ่งตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงในขณะนี้นะครับระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ30เซนติเมตรซึ่งทำให้ระดับน้ำในขณะนี้นะครับอยู่ห่างจากตลิ่งประมาณ50เซนติเมตรครับบรรยากาศที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีในช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงเป็นไปด้วยความปกติซึ่งที่บริเวณตลาดยังคงมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้ากันตามปกติและที่บริเวณสะพานเทศบาลริมแม่น้ำต่างก็มีประชาชนออกมาเฝ้าดูระดับสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชลประทานนะครับได้นำธงแดงมาปักแจ้งเตือนเมื่อวานนี้โดยระดับน้ำที่เมืองเพชรบุรีในขณะนี้นะครับอยู่ที่ระดับ 4.55 เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่วิกฤตนะครับหรือว่าสีแดงซึ่งความสูงของตลิ่งเมืองนะครับอยู่ที่ 5.10 เมตรจึงทำให้ระดับน้ำในขณะนี้นะครับอยู่ห่างจากตลิ่งประมาณ50เซนติเมตรครับโดยจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะครับที่คอยมาเฝ้าระวังระดับสถานการณ์น้ำที่บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีประเมินว่าสถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับยังไม่ค่อยน่าเป็นกังวลเท่าไหร่และคงไม่รุนแรงเท่ากับปี2560นะครับเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐในทุกภาคส่วนนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กันอย่างเต็มที่ก็มันขึ้นมาหน่อยๆขึ้นมาสัก3ขั้นเดี๋ยวมั้งจากที่ดูที่เมื่อวานนะขึ้นมาประมาณ3ขั้นประมาณ3ขั้นกระไดเนี่ยก็ถ่ายรูปไปอยู่ไม่ผมว่าไม่นะเพราะว่าเขาคงแก้ไขกันดีอ่ะเขาว่าผมว่าไม่น่ากลัวปีนี้นะเมื่อไม่ต่างจากปีที่แล้ว2ปีที่แล้วโอ้โหท่วมยันหัวเข่าเลยต่างกันเพราะว่าตรงนี้การแก้ไขรู้สึกว่าเขาแก้ไขดีมองดูถ้าว่าคงไหม้นะผมเพราะว่าถ้ามันจะติดขอบเลยถ้าท่วมแล้วมันจะขึ้นขอบเลยก็เตรียมการยกของเครื่องที่สูงเผื่อไว้ก่อนอย่างไรก็ตามนะครับทางจังหวัดได้มีการสรุปการประเมินสถานการณ์น้ำว่าปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานจะล้นสปริงเวย์สูงสุดนะครับในวันที่10สิงหาคมคาดว่าอำเภอเมืองเพชรบุรีจะได้รับผลกระทบในวันที่12สิงหาคมนี้โดยปริมาณน้ำนะครับจะระบายท้ายเขื่อนแก่งกระจานอยู่ที่ประมาณ210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะมีน้ำป่าจากด้านข้างนะครับเข้ามาเพิ่มเติมอีก40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงทำให้ปริมาณน้ำนะครับหน้าเขื่อนเพชรนะครับรวม250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะมีการทำการตัดยอดน้ำนะครับ90ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในแนวคลองชลประทานฝั่งซ้ายขวา4สายนะครับและคลองดี9ซึ่งกำลังขุดขยายลงสู่อ่าวไทยซึ่งจะทำให้ช่วยลดน้ำเข้าตัวเมืองได้160ลูกบาศก์เมตรซึ่งลำน้ำเพชรบุรีนะครับเมื่อตัดผ่านตัวเมืองช่องแคบจะสามารถรับน้ำได้150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีน้ำส่วนเกินล้นตลิ่งในส่วนตัวเมืองเพชรนะครับจะมีน้ำท่วมขังอยู่ที่ประมาณ 30-50 เซนติเมตรแล้วก็จะอยู่นานประมาณ 7-10 วันซึ่งทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้เตรียมการป้องกันไว้ให้ได้ดีที่สุดแล้วล่ะครับแม้ประชาชนในพื้นที่นะครับจะยังไม่ค่อยมีความกังวลกับสถานการณ์น้ำในขณะนี้แต่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังติดตามระดับสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำเพชรบุรีกันต่อไปครับเพราะว่าระดับน้ำจะล้นสปริงเวย์สูงสุดนะครับในช่วงวันที่10สิงหาคมนี้ครับ